สิ่งที่ผมพูดมาตลอดอย่างหนึ่งว่าทางสถานทูตทางทีมประเทศไทยเนี่ยโชคดีที่มีชมรมดนตรีไทยของเราเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นชมรมที่เรียกว่าเป็นชมรมพระราชทานคือสมเด็จประเทศท่านได้พระราชทานเครื่องดนตรีแล้วก็ชมรมที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนก็ที่จริงแล้วก็ถือว่าพวกเราทุกคนไม่ใช่ผมเท่านั้นพวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็ช่วยกันที่จะสืบทอดพระปณิธานขององค์สมเด็จพระเทพที่ท่านมีตั้งพระทัยที่จะให้พวกเราคนไทยในต่างประเทศเนี่ยไม่ลืมประเทศไทยไม่ลืมวัฒนธรรมไทยและสิ่งหนึ่งที่พวกเราก็มีความภาคภูมิใจก็คือความการที่เรามีเพลงมีศิลปะของตัวเองแน่นอนเพลงไทยเนี่ยมันเป็นเพลงที่ลึกซึ้งแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองดนตรีไทยก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองแม้แต่โน้ตก็ไม่เหมือนกับของฝรั่งเขาซึ่งการที่จะเล่นให้ได้ดีก็คงจะต้องมีหูที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ก็แล้วพวกเราก็โชคดีที่มีพี่ผู้ใหญ่หลายท่านทั้งพี่แอลและพี่อื่นๆที่พี่กรุณาช่วยชมรมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระมหากรุณาธิคุณจากพระสมเด็จพระเทพเป็นกรณีพิเศษที่ส่งครูเรียกว่าครูพระราชทานนะครับมาอยู่กับเราตลอดก็เราก็โชคดีช่วงที่ผ่านมาก็ได้พบครูสองสามท่านก็แน่นอนก็ได้อยู่กับครูของในนานนิดหนึ่งก็จนกระทั่งเกือบจะเห็นผลสำเร็จของครูของสำเร็จยังสำเร็จแล้วนี่นุ๊กเกือบจะเห็นผลสำเร็จแล้วแล้วก็มีข่าวดีที่ว่าก็ความก็ทราบถึงพระเนตรประกันแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าที่จะหาครูพระราชทานมาแทนครูของซึ่งผมคิดว่าตอนนั้นก็คงจะน้ำตาท่วมสถานทูตอย่างไรตอนนี้แต่ก็เราก็โชคดีมากๆว่าถือว่าที่ได้ครูเก่งๆเนี่ยครูของมาช่วยเราผมก็ได้ยินกิตติศักดิ์มาได้ยินพยายามจะฟังครูของเป่าขลุ่ยตลอดก็ได้มีโอกาสฟังสองสามครั้งก็ดีใจแล้วก็เป็นจับติดหูผมก็ขอให้พวกเราช่วยกันต่อไปก็แน่นอนสถานทูตดูจะเล็กไปนิดนึงสำหรับพวกเราแล้วผมพยายามจะให้บังกลาเทศเขาขายแต่เขาไม่ขายเขาจะถามว่าเราจะขายไหมก็มันคงจะต้องพยายามช่วยกันแล้วก็แน่นอนก็เมื่อมีโอกาสสำคัญอะไรต่างๆแล้วก็พอจะขยับขยายกันได้ผมก็เชื่อว่าแน่นอนผมก็ถึงเวลาที่จะต้องไปตามวาระผมและปุ๊กเองก็ดีใจที่ได้มีส่วนช่วยในสนับสนุนชมรมดนตรีไทยมาตลอด5ปีครึ่งที่ผ่านมาโอ้ช่วยมากทีเดียวค่ะขอบคุณ แล้วก็แน่นอนก็อย่างที่ผมเรียนก็มันก็เป็นการร่วมกันที่จะสืบสานพระราชป
ปณิธานของทุกประเทศเนี่ยคืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าสิ่งที่เบื้องหลังกว่านั้นก็คือความตั้งพระทัยที่จะให้พวกเราช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยคือเพลงไทยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราไปมากกว่าเพลงไทยธรรมดาคือเราเล่นด้วยคือผมเบื่อเองผมก็เล่นดนตรีอย่างอื่นจริงๆผมก็พยายามจะแอบมาจ้องๆดูว่าผมไม่กล้ากระโดดเข้ามาเลยเพราะมันต้องมีการครอบครูไว้ครูอะไรด้วยผมก็ไม่กล้าที่จะกระโดดเข้ามาผงผางตรงกลางก็ยังไงก็ตามก็ขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้มีความพยายามก็สำหรับลูกหลานรุ่นใหม่นะฮะก็ยินดีกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสนะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาเรียนดนตรีไทยนะก็ขอให้พวกเราฝากนะผมกับปู่ก็ขออนุญาตฝากให้กับลูกหลานด้วยว่ายังไงก็พยายามนะให้เวลากับเขาหน่อยนะแล้วก็พยายามเต็มที่สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความเป็นไทยของวัฒนธรรมไทยเราอยู่ในต่างประเทศก็เรามีโอกาสดีๆอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคของเราก็อย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมวัฒนธรรมไทยขอให้พยายามให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะแล้วก็ผมก็คิดว่าคงจะมีโอกาสพบกันแน่นะขอบคุณครับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไทยสถานทูตนะให้การสนับสนุนกับทางชมรมดนตรีไทยของเราเพียวลุกมารับเพียวลุกมาเชิญประคองพี่หน่อยโอเคท่านทูตจะมอบพวกเราโชคดีอีกแล้วนะคะทำงานได้อีกต่อไปขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ